ื้อแดงเนี่ยนะฮะเรื่องคนเสื้อแดงคุณชูวัตรคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่ายอมรับมติปปช.นะครับแล้วก็จะพร้อมสู้คดีเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีคดีมีการชี้มูลความผิดแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เขาก็บอกด้วยว่าพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ยืนยันว่ามีการปรับหลักการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียในช่วงเหตุการณ์ปี53แต่กรณีมีผู้ใช้อาวุธไม่ใช่เรื่องง่ายรัฐบาลมีหน้าที่คืนความสงบให้กับสังคมคนที่ทำงานร่วมกันรู้ดีคุณอภิสิทธิ์พูดถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนั้นแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผบ.ทบ.ในขณะนั้นรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรองผบ.ทบ.ในขณะนั้นด้วยเพราะเข้าร่วมประชุมอยู่จึงรู้ดีถึงการทำงานในขณะนั้นหากปปช.ได้ข้อมูลจากบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าบุคคลทั้งหมดพร้อมที่เป็นพยานให้หรือไม่แต่ว่าคำสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์นี่สุดยอดเลยนะฮะในฐานะนายกเนี่ยคุณบอกว่าให้ไปถามเรื่องทั้งหมดเนี่ยจากคนซึ่งเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณครับคือผู้รู้ดีไงฮะคือนายกคนจะโดนสอบสวนก็เลยบอกว่าให้คนที่สอบสวนเนี่ยไปถามลูกน้องผมแต่ว่าคือผมนึกว่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องปกป้องลูกน้องก็เป็นภาวะผู้นำแต่มองในเพื่อภาพรวมคือคุณอภิสิทธิ์เชื่อมให้เราได้เห็นมาถึงโครงสร้างปัจจุบัน